ฉากพี่น้องสามปอปิดห้องเหลืองคุยโชว์สื่อสยบข่าวขัดแย้งก่อนการประชุมครม.จำต้องถูกเซตอัพกลับมาอีกครั้งหลังทิศทางอารมณ์จากเมื่อวานที่ดูเหมือนบิ๊กป้อมพี่ใหญ่ที่ออกมาพูดการเมืองครั้งแรกแบบยิ้มแย้มอารมณ์ดีเปรยดังไม่เครียดไม่ซีเรียสบอกถึงความชัดเจนอนาคตการเมืองทำนองในทีว่าน้องเล็กลุงตู่จะ move on ไปพรรครวมไทยสร้างชาติแบบเหมือนแกล้งหลุดปากพรรคพี่พรรคน้องพรรคเดียวกันไม่ถือสาว่าน้องจะมาตกปลาในบ่อพี่เปิดศึกดูดส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐและไม่ได้คิดจะดูดกลับเพราะมั่นใจพลังประชารัฐยังเป็นพรรคหลักที่ยังมีส.ส.อีกจำนวนมากที่ยังดูแลหากแต่ในทางกลับกันตกเย็นกลับตรงกันข้ามกับภาพการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่โรงเรงหลังมีการเรียกส.ส.ปิดห้องเรียงตัวเช็คชื่อแบบให้เซ็นยืนยันจะอยู่กับพี่หรือไปกับน้องหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการโทรเช็ครายคนใครจะไปใครจะอยู่ที่เมื่อวานปรากฏมีส.ส.หลายกลุ่มรู้แก้วโดดไม่มาประชุมทำให้มีส.ส.มาประชุมเพียง40คนโดยมีรายงานว่าส.ส.ที่เคยมีชื่อจะย้ายไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติกับลุงตู่ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือมีบางรายที่มาแต่พอรู้ว่าต้องเซ็นชื่อการันตีว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก็เดินทางกลับและมีบางรายก็เข้ามาลาบิ๊กป้อมไปร่วมงานกับพรรคอื่นอย่างเช่นรัฐมนตรีเฮงที่ยอมรับว่าได้มีการกลับลาลุงป้อมและลาออกจากกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในขณะที่กลุ่มสามมิตรที่ถูกจับตาท่าทีหลังมีข่าวแบ่งกันไปกับน้องและอยู่กับพี่โดยสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มยอมรับว่าไม่ได้ไปร่วมประชุมเมื่อวานแต่ไม่ได้เป็นการเลี่ยงที่จะเซ็นการันตีโดยยืนยันตอนนี้สามมิตรยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ย้ายแต่สมาชิกน้อยลงเมื่อถามว่ายังยืนยันจะอยู่ในพลังประชารัฐต่อไปหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าข้อมูลการเมืองยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง3สัปดาห์ก่อนอย่างไรก็อย่างนั้นยังยืนยันอยู่เรายังทำงานไปตลอดกับพรรคพลังประชารัฐตรงนี้ไม่มีอะไรและปัดที่จะตอบว่าได้ยืนยันกับบิ๊กป้อมไปหรือยังเพราะเห็นส.ส.หลายคนเซ็นชื่อโดยสมศักดิ์บอกว่าอย่าไปลงรายละเอียดอย่างนั้นอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดตนไม่มีปัญหาเรียกว่าภาพตัดฉากประชุมพลังประชารัฐเมื่อวานถูกมองว่าส่งผลถึงอาการภาษากายของพี่น้องสองปอโดยปอน้องเล็กวันนี้ยิ้มแย้มอารมณ์ดีจะจ๋าคะขากับสื่อแม้จะไม่ตอบถึงการปรับครม.ที่ถูกหัวหน้าอุดด่าเร่งที่ตอบแบบขอไปทีเมื่อวานว่าน่าจะก่อนปีใหม่ที่นักข่าวถามวันนี้อีกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมหลังประชุม3ปอแถมยังถอดแมสยิ้มโชว์ไม่ตอบสื่อเรื่องสุชาติชมกลิ่นลาออกพลังประชารัฐจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติเพียงยิ้มบอกแค่หรอจ๊ะผิดกับปอพี่ใหญ่ที่วันนี้มาแบบหน้านิ่งไม่ตอบตอนแรกว่าสุชาติลาออกจากผู้อำนวยการพรรคและกรรมการบริหารแต่ตอนหลังยอมพูดว่าเขาลาออกเองไม่ได้กดดันให้ออกและปัดตอบจะเสนอปรับครม.ในส่วนของพลังประชารัฐที่ว่างลง2เก้าอี้แทนธรรมนัสและนฤมลหรือไม่ก่อนสายหน้าไม่ตอบถ้าพลังประชารัฐชนะพรรครวมไทยสร้างชาติของนายกรัฐมนตรีแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองหรือไม่เรียกว่าดูทรงอาการของบิ๊กป้อมจากบรรยากาศโรงเรงพลังประชารัฐเมื่อวานเป็นคำตอบในความชัดเจนการไปรวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่ที่สิ่งจำเป็นเบื้องต้นคือการต้องได้ส.ส. 5% 25คนขึ้นไปดังนั้นการตกปลาในบ่อพี่บ่อเพื่อนจึงเป็นวิธีการที่ถูกมองว่าทำได้ง่ายและเร็วจึงเป็นที่มาของภาพศึกแย่งส.ส.พลังประชารัฐที่ทำให้สองปอมองหน้ากันไม่ติดไม่นับรวมผลกระทบเสถียรภาพพรรคร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ก็อยู่ในอาการเดียวกันที่ปรากฏความบังเอิญว่ามีท่าทีคล้ายกันในการต้องการให้ลุงตู่มีการปรับครม.ที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมถึงผลที่จะออกมาวันพรุ่งนี้กับปมพ.ร.ป.เลือกตั้งซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยที่จะเป็นอีกจุดพลิกผันเกมที่ทุกฝ่ายจับตา